เอาละครับมาถึงเพลงแจ้งเกิดของเราวันนี้เรามีศิลปินดังซึ่งแน่นอนเป็นนักร้องหนุ่มระดับตำนานฟังเพลงเขาเมื่อไหร่ก็เคลิ้มและแน่นอนเขาเป็นครูของผมด้วยเป็นคนที่พาผมเข้าสู่วงการด้วยมาพบกับเขาเลยดีกว่าชรัตเฟื่องอารมณ์ครับใจฉันจึงพร่ำเพ้อเฝ้าละเมอไม่ลืมแม้วันคืนเดือนผ่านใจฉันยังรำพึงถึงเธอสิ่งที่เคยสัมผัสยังจำยึดมั่นตราตรึงยังฝังอยู่กลางใจเธอนั้นมีเจ้าของมองฉันได้แต่มองถึงจะอย่างไรมันก็เป็นสุขใจสุขชั่วคราวก็ยังดีซะกว่าใจฉันต้องมาลายเพราะตรงหยุดระทมคมคืนเก็บเอาความหวานชื่นจุนเจือความรักแก่ดวงใจรักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจใหญ่นะทำไมถึงคงอยู่จิตไฟฝันถึงเธอไม่ลืมเสียทีเต็มปรีด้วยความรักเธอรู้ใจฉันมันก็รู้ยังฝืนสู้ความจริงแม้จะห้ามใจใจฉันทำไม่รู้เบื่อฝืนใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอตัวฉันต้องยินยอมแพ้พ่ายปล่อยให้ใจฝันใฝ่รักเธอไม่นายเต็มใจใจฉันพ่ายใจเธอรู้เราต้องห้ามใจหยุดใจรักเธอสุดเจ็บใจเราต้องแพ้พ่ายปล่อยใจรักเธอรู้ใจฉันมันก็รู้ยังฝืนสู้ความจริงแม้จะห้ามใจใจฉันทำไม่รู้เบื่อฝืนใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอฉันต้องยินยอมแพ้พ่ายปล่อยให้ใจฝันใฝ่รักเธอไม่นายเต็มใจใจฉันพ่ายใจเธอมากทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งผู้ชักนำเข้าสู่วงการสารพัดคนผู้ชายยืนข้างกันเลยมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยที่ฟังไปสักครู่นี้คือทั้งรู้ก็รักเพลงนี้พูดง่ายๆคือจริงๆพี่แต้มเนี่ยเขาเป็นอินดี้สมัยก่อนที่มากับ The Flash
จ้ะตอนนั้นนี่ก็ดังแล้วแต่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆเนาะพี่นะที่ฟังกันเพราะมันเพลงที่มันแปลกแหวกแนวกว่าเพลงสตริงในยุคนั้นอะคือใหม่มีอะไรใหม่ๆก็เราก็เป็นแฟนคลับเขาก็ฟังมาตลอดแต่เพลงที่รู้จักกันหมดเลยเนี่ยก็เพลงนี้นะผมว่าเพลงแรกๆเลยทั้งรู้ก็รักทั้งรู้ก็รักเนี่ยกี่ปีแล้วครับประมาณ30เท่าไหร่30ยังได้นะได้แล้วนะ2526มั้ง26กี่ปีแล้ววะ30กว่าจะ40ละนานมากปีเดียวกับสาเลยเกิดพอดีจากเกิดพอดีเพลงนี้มาทั้งรู้ก็รักประมาณคือฟังแนวดนตรีก่อนเพลงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็คือสุดยอดแล้วคือมันล้ำหน้าล้ำหน้าแล้วพี่แต้มรู้สึกไงเพลงนี้ดังขึ้นมาก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันดังนะอ่าฮะไม่เคยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องทำงานชั้นเดียวทำงานแบงค์ใช่เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นนักร้องนี่เขาเป็นนายธนาคารมาก่อนธนาคารมาก่อนแล้วจากหนุ่มที่ทำงานแบงค์ทำไมถึงมาออกเพลงได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของนักร้องระดับตำนานของประเทศไทยกันต่อห้ามพลาดค่ะเขาเห็นหน้าแล้วคงอุ๊ยคุณชลัดมาทำอะไรที่นี่มาร้องเพลงหรือเปล่าครับผมมาพี่แกงเรื่องพี่แมวครับเขาแนะนำไปหลายคนแล้วนะครับเนี่ยคนนี้และส่วนใหญ่ที่พี่แต้มแนะนำนะครับจะล้มละลายอ๋อเหรอไม่ได้เหรอครับอ๋อไม่ครับ